เรื่องเราเช้านี้6กามยิบนาทีท่าผู้ชมผมขออนุญาตสลับกลับมาเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากๆเมื่อวานนี้ได้ทราบว่าผู้ว่าชการกรุงเทพมหานครชัดชาติสิทธิพันธ์ได้ลงนามในประกาศก,กทมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะค่ะข้อสำคัญก็คือจากนี้เป็นต้นไปถ้าบังคับใช้ตามประกาศนี้แผงรอย ต้องจนครับค่ะไม่จนขายของไม่ได้แล้วถ้าดูรายละเอียดตามเงื่อนไขนะท่านผู้ชมเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากําหนดพื้นที่การทําการค้าแผงลอย และก็กําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติน้องไร์คุณสมบัติของผู้ค้าและผู้ช่วยขาย1คนค่ะระบุไว้ว่วาก็คือผู้ค้าคือเจ้าของแผงใช่ไหมผู้ช่วยขายอีกคนหนึ่งค่ะ,ะระบุเอาไว้คือต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นและมีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้หนึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ สเป็นคู่สัญญาในการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยกับการเคหะแห่งชาติในโครงการบ้านมั่นคงหรือ 3. เป็นบุคคลที่ได้รับเงินสวัสดิการจากกระทรวงพหมหรือข้อที่ 4. เป็นผู้มีรายได้ไม่เกินสามแสนบาทต่อปีค่ะโดยรายได้ต่อปีเนี่ยจะอ้างอิงหลักฐานรายได้พึงประเมินเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นก็แปลว่าสามเป็นหก 2,005บาทอ2,100บาทต่อเดือนนะใช่ค่ะถ้าเฉลี่ยนเนี่ยอาจทบทวนอีกทีหนึ่งต้องเข้าเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน หรือถ้าไม่ได้ถือบัตรคนจนก็ต้องไปเข้าข้อ2เป็นคู่สัญญาในการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยกับการเคหะแห่งชาติในโครงการบ้านมั่นคงนั่นก็คือบ้านค่อนข้างจะคนยากจนนั่นเองค่ะหรือข้อที่3คือเป็นคนที่ได้รับเงินสวัสดิการจากกระทรวงพมถ้ายังไม่ได้อีกก็จะดูรายได้แล้วทีนี้รายได้ต้องไม่เกิน3 0 0แสนบาทต่อปีโดยจะอ้างอิงรายได้พึงประเมินที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งนี้ทั้งนั้น กำหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้ค้าต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรทุกปีด้วยนะคะนี่และต้องนำเอกสารหลักฐานมายื่นต่อสำนักงานเขตถ้ารายได้เกินกว่าที่กําหนดเอาไว้ให้ถือว่าสิทธิ์ในการทำการค้าขายสิ้นสุดลงถ้าไม่ยื่นหรือจงใจหรือเลี่ยงให้ถือว่ามีรายได้เกินกว่าที่กำหนดเอาไว,วา้ท้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือคุณสมบัติ เรื่องใหญ่มากคเพราะขณะนี้ท่านผู้ชมเอาเฉพาะกทมท่านที่เห็นแผงลอยเนี่ยท่านคิดว่าจะเข้าเกณฑ์นี้จะกี่เปอร์เซ็นต์เออค่ะผมคิดว่าจํานวนแม่น้อยก,ก็เกินเกณฑ์นี้นะออื่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องกายภาพกําหนดเรื่องกายภาพนองไบค่ะหลักเกฑการกำหนดพื้นที่ทําการค้าถ้าเป็นถนนช่องจราจรสามช่องขึ้นไป ซึ่งจะเป็นวิ่งทางเดียวหรือทูเวก็ตามทีเนี่ยเมื่อจัดวางแผงค้าแล้วจะต้องมีว่ามีที่ว่างให้ประชาชนสัญจรได้ไม่น้อยกว่า2เมตรแล้วสำนักง,งานเขตก็ทบทวนความเหมาะสมการเป็นพื้นที่การค้าได้ทุกๆ2ปีนะคะ,ะถ้าน้อยกว่า3ช่องจราจรเมื่อวางแผงค้าแล้วต้องมีที่ว่างให้ประชาชนสัญจรได้ไม่น้อยกว่า1.5เมตรและ สำนักงานเขตก็จะทบทวนความเหมาะสมในการเป็นพื้นที่ทำการค้าทุกๆหนึ่งปีแล้วกำหนดขนาดด้วยนะค่ะแต่และแผงเนี่ย ต้องขนาดไม่เกิน3ตารางเมตรมความลึกของแผงต้องไม่เกินเมตรครึ่งและจัดแผงค้าได้เพียงฝั่งเดียวโดยให้ชิดกับด้านถนนแต่ต้องห่างจากผิวการจราจรอย่างน้อย50เซนเครื่งเมตรค่ะและเระยะห่าง3เมตรทุก10แผงค้าเพื่อเป็นทางเข้าออกและทางฉุกเฉินทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นที่ทำการค้าแผงลอยจะได้รับความเห็นชอบ โดยส่วนใหญ่ของประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้เสียบรเวณใกล้เคียงค่ะ,อะรอดูเพราะประกาศฉบับนี้ตามข่าวก็คือจะมีผลบังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาปเป็นต้นไปนี่ท่านผู้ชมเป็นเรื่องใหม่ทีเดียวมันจะเป็นเรื่องคุณสมบัติและการกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องทางกายภาพลักษณะอย่างที่บอกเนี่ยน่าสนใจจริง เดี๋ยวเราติดตามกันดูอ,อย่างที่บอกนะข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือคนค้าแผงลอยต้องยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาต่อสมรกมร,รมสัมการทุกปีทุกปีขนาดนี้เนี่ยยื่นกันสักกี่คนคะ่ะผู้กันตรงๆเพราะเขาจะตรวจสอบเรื่องไรได้ใช่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าไรายได้เกินก,นกำหนดเมือ่อไหรสิทธิการทำกินก็จะสิ้นสุดลงทันทีถ้า <ฮะ S 2> ไม่ยื่นหรือจงใจจะไม่ยื่นถือว่ามีไรายได้เกินกว่าที่กำหนดห้ามขายห้ามขายค่ะ,<ฮ>ะเดี๋ยวเราติดตามกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกทีหนึงน่งขณะนี้เขาจะว่าผู้ค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานครที่ติดตามเรื่องเราเช้านี้น่าจะมีความตื่นตระหนกกันพอสมควรค่ะอย่างน้อยข้อที่ต้องยื่นแบบภาษีนี่อีกข้อหนึ่งนะถ่านผู้ชมต้องยื่นทุกปีเราอาจจะอยู่ในเกณฑ์เนี่ย แต่ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนคิดว่าผู้ค้าแผงลอยมีความหวั่นวิตกมากหลายครั้งก่อนหน้าเวลามีโครงการนโยบายไม่อยากจะร่วมด้วยซ้ำไปอ,อันนี้น่าสนใจว่ากันต่อไปอีกท่านผู้ชม